ระบีไร้เทียมทานอึ้งเองประพันธ์นอนพร,รัต์เรียบเรียงบทที่12ดวงใจอันบริสุทธิ์อาทิตย์สนธยายังไม่ลาลับในห้องศิลาหกสุดยอดของบูตึงแปะเจีย้ยกิมเจีย้ยเง็กเจียเจ้ยเจี๋เพงเอียหงเป่าเง็กจือทั้งหยังข้ามเคร่งฝึกฝีมือคนทั้งหอาศัยในห้องศิลาคนละหลัง ห้องศิลาทั้งหกหลังรายล้อมเป็นเครึ่องวงโค้งปากทางออกของห้องศิลาล้วนหันหาเจ้าสำนักแช่สงเจ้าสำนักแช่สงอยู่ในห้องศิลาอีกหลังหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนปอยขย่ยยันแปดทิศขนาดใหญ่ที่จัดทําจากไม้อันหนึ่งปอยข่ยขนาดใหญ่สามารถหมุนโดยรอบเจ้าสำนักแช่สงขอเพียงกดมือลงก็จะหมุนไปอีกทิศทางหนึ่งถ้านั่งขัดสมาธิกับที่บางครั้งลืมตาขึ้นมองดูแวบหนึ่ง จากนั้นหมุนไปอีกทิศทางหนึ่งดูจากท่าทีของท่านแสดงว่าพึงพอใจต่อระดับความรุดหน้าของสิทธ์ทั้งหกยิงสิทธ์ทั้งหกล้วนเปลยร่างท่อนบนหลังเหงื่อโสมกายแต่ไม่มีทีท่าหยุดยั้งลงแปะเจีย๊ยกิมเจีย้ยเง็กเจียเจยเจ๊ยเจี๋เพงเอี่ยหงทั้งห้าล้วนมีจิตใจจงรักษาบานํำรงหรือล่มสลายคู่กับสำนักบูตึงโป่งเง็กจือก็แบกความแขนโลหิตของการล้างตระกูล เสียงตะวาดดังไม่ขาดหูแววออกมาถึงนอกห้องหุนป่วยเอียงเดินผ่านนอกห้องพอได้ยินเสียงตะวาดก็ชะลอฝีเท้าลงฟังงไปหุนป่วยเอียงอดย่องฝีเท้าเข้าใกล้ห้องศิลาหุนป่วยเอียงนึกหาคำพูดเป็นมั่นเหมาะเดินเข้าหาสิทธิ์บูตึงทั้งสองไม่ทันเดินเข้าใกล้สิทธิ์บูตึงผู้หนึ่งตะวาดห้ามว่าหยุดไว้อีกผู้หนึ่งถามว่าเจ้ามาที่นี้ทำอะไรหุนป่วยเอียงกล่าวว่า ส่งน้ำชามาให้กับซื้อเฮียที่ฝึกฝีมือทั้งหกท่านที่เขากล่าวกับเป็นความจริงยามนั้นกล่าวสืบต่อซื้อเฮียทั้งสองเฝ้าอยู่ที่นี้เป็นเวลานานคงเหน็ดเหนื่อยยิ่งและกระหายยิ่งสิบบูตึงผู้หนึ่งกล่าวว่าดังนั้นทางที่ประเสริฐอย่าลืมชงสำหรับพวกเราส่วนหนึ่งหุนป่วยเอียงรับคำวางถาดไม้ในมือลงบนถาดวางถ้วยหลายใบายชาบ้านหนึ่ง หุนป่วยเอียงหยิบถ้วยสองใบส่งให้กับสิทธ์บูตึงทั้งสองรินน้ำชาให้กับพวกมันคนละถ้วยสีชาเขียวขจีส่งกลิ่นหอมชื่นนาสิกสิทธิ์สำนักบูตึงทั้งสองมองปราดเดียวก็ทราบเป็นชาดีพอสูดดมยิ่งปลอดโปร่งโล่งอารมณ์คนผู้หนึ่งชมเชยว่าชาที่ดีหุนป่วยเอียงกล่าวว่านี่เป็นชาโง่โจยแหลงแจ้ปกติจูทีใช้รับแขกพลางลกถาดไม้ขึ้น สิบบูตึงทั้งสองจิบน้ำชาคำหนึ่งต่างระบายลมจากปากคำหนึ่งกล่าวว่าโง่โจยเล้งแจ้ไม่เสียทีที่เป็นโง่โจยเล้งแจ้ชุ่มคอดับกระหายผิดแพกจากชาธรรมดาทั่วไปหุนป่วยเอียงฉกฉวยโอกาสกล่าวว่าซือเฮียทั้งสองค่อยๆจิบดื่ม้ัพเจ้าจะส่งชาเข้าไปสิบบูตึงทั้งสองเอาแต่ดื่มน้ำชาหุนป่วยเอียงยกถาดไม้เดินผ่านกลางเข้าไปพวกมันล้วนไม่แยแสสนใจ หุนป่วยเอียงลิงโลดยินดียิ่งขณะจะผลักประตูเข้าไปสิบบูตึงผู้หนึ่งพันฉุกใจคิดเหลียวควับกลับมาตาวาดว่าหยุดอยู่กบที่หุนป่วยเอียงชะงักงันวูสิบบูตึงนั้นขวาปกเสื้อมันกล่าวว่าคิดจะเข้าไปขโมยดูไม่ง่ายได้ปานนี้สิบบูตึงอีกผู้หนึ่งเดินเข้ามากล่าวว่าชาโหจ้อยเล้งแจ้ถ้วยหนึ่งก็คิดซื้อพวกเราเจ้าผู้นี้เปลือกนอกสัตว์ซื่อแถที่จริงเกาะกลิ้งยิ่ง น่าเสียดายที่พบพานพวกเราอย่าได้เปลืองสมองแล้วพวกเราจะส่งช้าเข้าไปเองรีบกลับไปปรุงอาหารสิบบูตึงผู้หนึ่งรับถาดไม้จากมือหุ้นป่วยเอียงที่ขวาปกเสื้อสะบัดมือวูบร่างหุนป่วยเอียงก็ลอยละรลิ้วไปลำธารน,น้ำใสสะอาดหุนป่วยเอียงมองดูเงาของตอนเองในน้ำรู้สึกสะทกสะท้อนยิ่งหุนป่วยเอียงไม่เข้าใจจริงๆ เจ้าสำนักแชร์สงฉะไนมีอคติต่อตนเองถึงป่านนี้ลมเย็นโชยซัดความหอมของใบไม้จากภูเขาไกล้ตาลำธารใสสะอาดจนเห็นชัดว่าปลาหลีหือใหญ่ตัวหนึ่งกำลังแหวกว่ายมาทางด้านนี้หุนป่วยเอียงกรอกตาตลบหนึ่งพันยิ้มออกมาเหลียวมองรอบข้างไร้ผู้คนจึงยื่นมือปราดออกตะปบปลาตัวนั้นไว้ได้อวงยีข้าพเจ้าจับได้ปลาหลีหือใหญ่ตัวหนึ่ง หุนป่วยเอียงร้องดังๆออกมาวิ่งตะบึงกลับไปลุนอ่วงยีไม่ได้อยู่ละแวกใกล้เคียงย่อมไม่ได้ยินเสียงร้องของหุนป่วยเอียงซึ่งความจริงนางก็ไม่ทราบความรู้สึกที่หุนป่วยเอียงมีต่อนหนางม่านวิการเข้มข้นตามลําดับในลานตึกเงียบสงบไร้ผู้คนหุนป่วยเอียงประคองหม้อดินเผาขนาดเล็กใบหนึ่งย่องฝีเท้าผ่านประตูรูปวงเดือนมาถึงหน้าประตูห้องของลุนอ่วงยี หุนป่วยเอียงผ่อนฝีเท้าลงเดินลัดเลาะอยู่หน้าประตูชั่วขณะยกมือข้างหนึ่งหมายเคาะประตูแต่แล้วหดมือกลับมาท่าทีของหุนป่วยเอียงแสดงว่าละอายเสียใจยกมือขึ้นแล้วลดลงจากนั้นยกอีกคราในที่สุดไม่ได้เคาะลงหุนป่วยเอียงตะลึงลานชั่วขณะในที่สุดวางหม้อดินเผาลงที่หน้าประตูระบายลมจากปากคำหนึ่งถอยกายไปสองก้าวหมุนตัวหมายจากไปพอหมุนตัวกลับ ก็เหลือเห็นคนผู้หนึ่งถึงกับปากอ้าตาขางกับทีคนผู้นี้คือลุนอวงยีนางยืนอยู่ในพุ่มไม้ดอกด้านหลังหุนป่วยเอียงห่างไปไม่ไกลลุนอวงยีมองดูหุนป่วยเอียงอย่างสงสัยใจกล่าวว่าท่านวางหม้อใบนี้ที่หน้าประตูข้าพเจ้าใหญ่กันหุนปวยเอียงแก้มร้อนพับเผาตะกุกตะกักว่าฟังฟังว่าท่านไม่ใคร่สบายไม่คิดรับประทานข้าวดังนั้นข้าพเจ้าต้มข้าวต้มมาให้กับท่าน ท่านดีต่อข้าพเจ้าจริงๆหุ่นป่วยเอียงอิ่มเอมใจยิ่งกล่าวว่าอวงยีเก้านี้ยท่านรีบรับประทานทั้งที่ยังร้อนลุนอวงยียิ้มพลางกล่าวว่ายกเข้าไปให้กับข้าพเจ้าได้หรือไม่พลางเดินไปผลักเปิดประตูออกหุ่นป่วยเอียงย่อมรับคํายกม่อข้าวเดินเข้าไปวางลงบนโต๊ะลุนอวงยีกล่าวว่าใช่แล้วเมื่อครูท่านฉไนรับรับล่อๆคิดเคาะประตูแต่แล้วไม่เคาะประตู ขุนป่วยเอียงกล่าวด้วยใบหน้าแดงฉานว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีหน้าพบท่านอีกอ้อก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าบอกต่อท่านว่าจูถีคิดรับข้าพเจ้าเป็นสิทธิสุดท้ายไม่ไม่เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าคาดว่าท่านคงเห็นว่าข้าพเจ้ากล่าวโป๊ปปปดป่วยน้อยท่านเป็นคนเช่นใด ข้าพเจ้าทราบกระจ่างดีหากจะตำหนิเพียงตำหนิท่านโชคไม่ดีนางกลับปลอบโยนหุนป่วยเอียงหุนป่วยเอียงค่อยเบิกบานใจขึ้นมาหลุนอวงยีเปิดฝาหม้อออกอุทานว่าเขาต้มมากตานนี้ข้าพเจ้าคนเดียวไหนเลยรับประทานหมดท่านก็รับประทานด้วยดีหรือไม่ข้าพเจ้าท่านหากไม่รับประทานข้าพเจ้าก็ไม่รับประทานหุนป่วยเอียงรีบกล่าวว่าข้าพเจ้ารับประทานข้าพเจ้ารับประทาน พลางตักข้าวต้มให้กับหลุนอวงยีจนเต็มชามหลุนอวงยีรับประทานคำหนึ่งต้องชมเชยว่าหอมหวานยิ่งย่อมแน่นอนกับเจ้าต้มด้วยปลาหลีคือตัวหนึ่งหลุนอวงยีส่งเสียงดังอ้อแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าสร้างความลำบากแก่ท่านไปแล้วหุนป่วยเอียงเห็นนางเบิกบานใจปานนี้ก็สุขใจยิ่งเข้าต้มรับประทานหมดสิน้นท่ามกลางเสียงสนทนายิ้มแย้มหุนป่วยเอียงความจริงเข้าใจว่ามากเกินไป ตอนนี้กับตำหนิว่าไม่เพียงพอหุ่นป่วยเอียงเพียงคิดรั้งอยู่อีกชั่วครู่ชั่วยามดังนั้นขณะเก็บถ้วยชามจงใจช่ำช้าเนิบนาบกว่าเดิมยามนี้ม่านวิการเข้มข้นมากแล้วทันใดเสียงดนตรีติงตังพลันดังขายอยู่ใกล้แค่เอื้อมและขายอยู่ใกล้สุดขอบฟ้าเสียงดนตรีพอกระทบสดลุ้นอ่วงยีแปลเปลี่ยนเป็นเบิกบานใจกว่าเดิม นางความจริงช่วยเหลือหุนป่วยเอียงเก็บถ้วยชามทางหนึ่งพูดจายิ้มแยม้มยามนี้วาจาชะงักงันวูบอากับกริยาเร่งเร็วขึ้นมาหุนป่วยเอียงยังไม่สังเกตสนใจหลุนอวงยีเห็นเก็บถ้วยชามเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวท่านวางหม้อข้าวไว้ที่นี้ครับเจ้าจะล้างให้กับท่านไม่ต้องแล้วหุนป่วยเอียงเพิ่งยกหม้อขึ้นหลุนอวงยีก็เดินออกไป ุนป่วยเอียงได้แต่ติดตามหลังเสียงติ่งตังไม่ขาดหูขับกล่อมสนอโสดหลุนอวงยีพอออกจากห้องคลายถูกเสียงดนตรีดึงดูดไว้ท่าทีเลื่อนลอยเล็กน้อยกล่าวกับพุนป่วยเอียงว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่ส่งท่านกลับไปแล้วหุนป่วยเอียงรีบปฏิเสธขณะจะกล่าวอะไรอีกหลุนอวงยีก็สาวเท้าไปเบืองหน้านางออกจากลานตึกในบัดดลนางรีบร้อนไปที่ใด หุนป่วยเอียงขณะสงสัยใจพลานเห็นของสิ่งหนึ่งร่วงหล่นลงจากร่างลุนอวงยีรีบร้องว่าอวงยีกองนี้ยลุนอวงยีชิงกล่าวว่าพวกเราเปลี่ยนเป็นวันหน้าค่อยสนทนาจากนั้นลดเลี้ยวหายลับไปหุนป่วยเอียงงงง,งันอีกกราค่อยสาวเท้าไปกระเป๋าแพรใบหนึ่งตกอยู่บนพื้นหุนป่วยเอียงแน่ใจว่านั่นเป็นสมบัติของลุนอวงยีปกติพกติดตัวธนุถนอมราวของวิเศษ กระเป๋าแพรที่นางรักัน,นอมฉนทิ้งตกหล่นโดยง่ายได้เช่นนี้หรือนางจงใจทิ้งให้กับเราหุนป่วยเอียงก้มกายเก็บกระเป๋าแพรขึ้นมายืนตะลึงลานิคราเสียงดนตรีแววจากใต้ต้นสนโบราณต้นหนึ่งประกายดาวซีจางสนโบราณแข็งกล้าโป่งเง็กจือที่นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นสนโบราณดูไปยิ่งสง่างามเหนือธรรมดา จักเข้โบราณห้าสายตัวหนึ่งจัดวางอยู่บนหินใหญ่เบื้องหน้ามันมันยื่นสองมือรูปไหลจักเค้ขายกับพลอยจมอยู่ในเสียงดนตรีหลุนอ่วงยีย่องฝีเท้ามาถึงไม่ส่งเสียงกล่าววาจากลิ่งเกรงรบกวนเป่าเง็กจือแต่เป่าเง็กจือยังพบเห็นการมาของลุนอ่วงยีท่านถามว่าสื้อมวยท่านมาแล้วหลุนอวงยียิ้มพลางกล่าววา่าซื้อเฮียโปรดดีต่อไป โป่งเง็กจือแย้มยิ้มเสียงติงตังดังไม่ขาดหูหลุนอ่วงยีสุดนั่งลงบนก้อนหินเงี่ยหูสะดับฟังเข้าสู่พวังเคลิบเคลิ้มโดยเร็วดูท่าทีนางไม่ได้เพิ่งรับฟังดีจจะแค่เป็นครั้งแรกมีหนำซ้ำแสดงว่าบังเกิดความกระตือรือร้อนสนใจอย่างใหญ่หลวงโป่งเง็กจือเพ่งตามองลุนอ่วงยีสองมือกรีดกลายไม่หยุดหยัง่งท่วงทำนองเพลงเสมอต้นเสมอปลาย ความสำเร็จในเชิงดนตรีการของมันนับว่าสูงเยี่ยมยิ่งท่วงทํานองดนตรีขายลำธารน,น้ำใสไหลรินหลังความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความหม่นหมองกังวลขายถูกสิงดนตรีชะล้างสลายขลายสิน้นเพลงพอสิ้นสุดเป่เง็กจือคึกคักแจ่มใสกว่าเดิมหลุนอวงยีกับค้ายยังไม่รู้สึกตัวป่เง็กจือถามอย่างยิ้มแย้มว่าสือม่อย้ยเพลงนี้ท่านเห็นเป็นอย่างไร ลุนอวงยีขายตื่นจากความฝันกล่าวว่าประเสริฐมากอืมท่านชอบก็ประเสริฐเป็นไรท่านบรรเลงให้กับเจ้าฟังโดยเฉพาะโป่งเง็กจือผงกศรีะหลุนอวงยีอดหน้าแดงระเรื่อมิได้กล่าวว่าสือเฮียท่านเปลืองปรดทั้งบุญและบู๊นับว่ายอดเยี่ยมจริงๆกล่าวเช่นนี้อีกแล้วใช่แล้วสือเฮียเมื่อใดท่านจึงสอนให้กับเจ้าดีเแจเค็คเ ท่านต้องการเรียนจริงๆย่อมเป็นความจริงท่านลองบอกว่าเมื่อใดจึงเริ่มสอนแก่ข้าพเจ้าตอนนี้เป็นอย่างไรหลุนอ่วงยีผงกศรีรษะโดยไม่ขบคิดสาวเท้าก้าวปราดไปโป่งเง็กจือผุดลุกขึ้นหลีกให้หลุนอ่วงยีสุดนั่งลงบนก้อนหินวางสองมือลงบนสายจะเขถามว่าเป็นเช่นนี้หรือไม่โป่งเง็กจือสั่นศรีรษะก้มกายลงยื่นมือข้างหนึ่งวางลงบนสายกล่าวว่า ดูให้ดีหนุ่มสาวทั้งสองใกล้ชิดยิ่งเป่งเง็กจือสูดได้กลิ่นหอมรวยรินจากเรือนกายของนางแล้วมันปาดมือวูบเสียงติงคราหนึ่งสายดนตรีสั่นสะท้านขึ้นมาลุนอ่วงยีปฏิบัติตามเสียงติงดังอีกคราแต่แผ่วทุ้มไร้พลังนางเงยหน้าขึ้นพบว่าเป่งเง็กจือเพ่งมองนางแน่วนิ่งสายตาทั้งสี่ประสานศพลุนอวงยีหน้าแดงวูบก้มศรีรษะลงกล่าวเบา,เบา ท่านไฉดดีดเป็นเสียงดังข้าพเจ้ากับดีดนี้ออกเนื่องเพราะมือซ้ายของท่านแม้ทำท่าถูกต้องแต่มือขวากดผิดที่สมควรทำเช่นนี้พลางเกาะกุมมือขวาของลุนอวงยีเบาๆลุนอวงยีไม่ได้ส่งเสียงและไม่ได้ดิ้นรนใบหน้ากับแดงฉานจรดลำคอโป่งเง็กจือไม่ได้สังเกตเห็นแต่พบว่ามือของลุ้นอวงยีสั่นสะท้านเล็กน้อยเสียงตึงคราหนึ่ง ในที่สุดกรีดปาดบังเกิดเสียงดังโป่งเยกจือถามว่าใช่หรือไม่หลุนอวงยีผงกศรีสะอย่างเงียบงันภายในห้องจุดตะเกียงริบรีหุนป่วยเอียงถือกระเป๋าแพรนั่งซึมเศาอยู่ขอบเตียงเพียงประวัตินึกถึงเหตุการณ์ที่ลุนอวงยีรับประทานข้าวต้มใบหน้าหุนป่วยเอียงประดับด้วยรอยยิม้มยิ้มราวคนเสืงส่งซึมโง้งง ไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดหุ่นป่วยเอียงค่อยตื่นจากพวังรุ่นกิฟ์พลันกระโดดปรดาดลงจากเตียงเขาหรือนั่นหรือนี่ในที่สุดคนได้กระดาษผู้กันหลังจากฝนหมึกจนเข้มขึ้นก็นั่งซึมเศร้าอยู่ข้างโต๊ะอีกราหุ่นป่วยเอียงขมวดคิ้วแนบแน่นอย่างลำบากยากเย็นค่อยเผยยิ้มออกมาถือผู้กันเขียนจดหมายลายมือกับยังไม่เลวแสงโคมยิ่งสลัวบนพื้นทิ้นกระดาษที่ขยำเป็นก้อนกลมหลายก้อน หุนป่วยเอียงเขียนแล้วแก้ไขแก้ไขแล้วโยนทิ้งยนทิ้งแล้วเขียนใหม่ใช้เวลาครึ่งชั่วยามเต็มๆค่อยเขียนจดหมายที่มันต้องการเขียนเป็นผลสําเร็จหุนป่วยเอียงเป่าจนคราบหมึกแห้งสนิทโครงศีรษะอา่านทวนหลายเที่ยวค่อยลงมือพับจดหมายเขามองดูกระเป๋าแพรเหลียวดูจดหมายในที่สุดพับจดหมายอีกชั้นหนึ่งยัดไปในกระเป๋าแพรอย,อย่างระมัดระวังจากนั้นตะลึงลานกับที่อีกรา สายตาหุนป่วยเอียงแปรเปลี่ยนเป็นรางเลือนพลันยิ้มออกมาถือกระเป๋าแพรเดินออกไปเพิ่งเดินไปถึงหน้าประตูก็หยุดยั้งลงอีกรายกมือทาบูงอกตนเองได้ยินเสียงหัวใจเต้นตูมตามอย่างชัดเจนหุนป่วยเอียงยืนตะลึงลานชั่วขณะพลันยัดกระเป๋าแพรไว้ในอกเสือ้อหมุนตัวกลับมาหน้าเตียงหยิบสุราจากใต้เตียงขวดหนึ่งเปิดจุกขวดออกยืดคอดื่มสุราหลายคำพอดื่มสุราลงไปหลายอึก ใบหน้าหุนป่วยเอียงถึงกับแดงเข้มไม่ทราบเป็นเพราะจิตใจกระตือรือร้นหรือธิ์สุราแผ่ซ่านแล้วหุนป่วยเอียงวางขวดสุราลงบนโต๊ะดังโครมโถมไปเปิดประตูวิ่งตะบึงออกไปอึดใจเดียววิ่งถึงหน้าห้องพักของลุนอวงยีหุนป่วยเอียงพันหยุดลงกวาดตามองรอบข้างในลานตึกมิตะมันคนเดียวหุนป่วยเอียงขบกรามกรอดล้วงกระเป๋าแพรใบนั้นจากอกเสือ้อ คิดโถมเข้าไปแต่แล้วยังคงย่องฝีเท้าขึ้นบันไดหน้าประตูภายในห้องปรากฏแสงโคมไฟสาดลอดออกมาหุนป่วยเอียงลัดเลาะอยู่หน้าประตูแวบหนึ่งกับเดินลงจากบันไดามาหุนป่วยเอียงอ้าปากหมายร้องเรียกแต่คำพูดมาถึงมุมปากก็กล้ำกลืนเอาไว้ดูท่ายังตื่นเต้นตึงเครียดกว่าตอนที่ส่งข้าวต้มมาอีกเนื่องเพราะที่ส่งในตอนนี้เป็นจดหมายรักฉบับหนึ่งหุนป่วยเอียงเดินวนลานตึก กลับมุ่งหวังให้หลุนอวงหยีปรากฏขึ้นที่ด้านหลังเช่นเดียวกับเมื่อครู่อีกจะได้ทอนความยุ่งยากมากหลายทันใดได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่ด้านหลังมาแล้วจริงๆหุนป่วยเอียงชะงักเท้าลงรอจนเสียงฝีเท้ามาถึงด้านหลังหยุดยั้งลงค่อยเหลียวควับไปกล่าวาว่าววงกล่าวเพียงคำเดียวก็ตะลึงลานกับทีรีบผดสองมือไปด้านหลัง ที่ยืนอยู่ด้านหลังไม่ใช่ลุนอ่วงยีแต่เป็นเชี้ะสงหุนป่วยเอียงยิ้มอย่าง,งโง,ง่งมซ่อนกระเป๋าแพรไว้ด้านหลังในที่สุดเชี้อสงถามว่าเจ้ากําลังทําอะไรหุนป่วยเอียงบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีใดกําลังชมจันท์บัดซบวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำไหนเลยมีจันทให้เฉยชมหุนป่วยเอียงงงง,งันวูบเงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้ามีแต่ประกายดาวพราาพรายจริงๆ เชี้ยสงขยับปีกจมูกคราหนึ่งกล่าวว่าเจ้าดื่มสุรามาหรือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชี้ยสงชงโงกศรีรษะมากล่าวว่าเจ้าซุกซ่อนของใดไว้ด้านหลังหุ่นป่วยเอียงรีบเบี่ยงตัวหลบหลีกกล่าวว่าไม่ไม่ได้ซุกซ่อนมอบมาเชี้ยสงตาวาดกล้องยืดมือออกมาหุ่นป่วยเอียงอับจนปัญญาส่งมอบกระเป๋าแพรออกไปเชี้ยสงกล่าวว่า กระเป๋าแพรใบหนึ่งจากนั้นพบเห็นจดหมายฉบับนั้นจึงกล่าวแล้วนี่เป็นอะไรพลางดึงจดหมายออกมาหุนป่วยเอียงแตกตื่นจนหน้าเปลี่ยนสีเชียสงตวาดว่าเดึกเดินค่อนคืนกลิ่นสุราคะคลุ้งถือกระเป๋าแพรเคลื่อนไหวลับรับหล,ล่อๆลอเจ้าคงกระทำเรื่องที่ไม่อาจบอกต่อผู้คนแน่นอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ยังนั้นกระเป๋าแพรใบนี้เป็นของผู้ใด หุนป่วยเอียงไม่ทราบกล่าวกระไรดียามนั้นโป่งเง็กจือเป็นเพื่อนหลุนอวงยีเดินเข้ามาเห็นทั้งสองยืนอยู่กลางลานตึกจึงเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นหุนป่วยเอียงแตกตื่นลลนลานกว่าเดิมเฉียสงก็เบือนหน้าไปหลุนอวงยีพอเห็นเช่นนั้นต้องกล่าวอย่างสงสัยใจซื่อเจกกระเป๋าแพรของข้าพเจ้าฉนายอยู่ที่ท่านเป็นของเจ้าเฉียสงกล่าวอย่างงุนงงจากนั้นชี้มือไปยังหุนป่วยเอียงกล่าวว่านี่กลับต้องถามมัน เราค้นได้จากตัวมันหลุนอวงยีส่งเสียงดังอ้อมองดูหุนป่วยเอียงหุนป่วยเอียงได้แต่ฝืนยิม้มเฉียสงกล่าวเสริมขึ้นในกระเป๋ายังมีจดหมายฉบับหนึ่งลุนอวงยีกล่าวอย่างสงสัยใจจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าอย่างนั้นเป็นของผู้ใดเฉียสงกล่าวพลางคลี่จดหมายออกกวาดตาไปยังท้ายจดหมายกล่าวว่าท้ายจดหมายลงนามหุนป่วยเอียง มันถลึงมองหุนป่วยเอียงหุนป่วยเอียงถึงกับแทบสิ้นสติไปเชียสงยื่นส่งจดหมายแก่เป่าเง็กจือกล่าวว่าเง็กจือลองดูมันเขียนว่าอย่างไรเป่าเง็กจือรับจดหมายมาอ่านว่าอวงยีมวยอ่านเพียงสามคำก็ขมวดคิ้วเข้าหากันเชียสงงง,งันวูบจึงกล่าวอ่านต่อไปวันเดียวไม่พบพ่านข้ายผ่านสามฤดูกาล หลุนอวงยีฟังไม่เข้าใจหุนป่วยเอียงกลับร้อนรุ่มดุดมดบนกระทะเชี่ยสงขมวดคิ้วกล่าวว่าเง็กจือเจ้าที่แท้อ่านอะไรอ่านผิดหรือไม่ปอเง็กจือเงยหน้ากล่าวว่าในจดหมายเขียนอย่างไรสิทธ์ก็อ่านตามนั้นเชีย่ยสงึงจดหมายมาอ่านดูจากนั้นยัดไปในมือหุนป่วยเอียงกล่าวว่าเจ้าอ่านเองหุนป่วยเอียงถือจดหมายด้วยความกระอักกระอ่วนไม่ทราบเอ่อยปากอย่างไรดี เจียสงตวาดสำทับว่าอ่านหุนป่วยเอียงได้จะตัดใจอ่านว่าวงยีม้วยวันเดียวไม่พบพานคล้ายผ่านไปสามฤดูกาลเจียสงค่อยเข้าใจในบัตรดนหัวร่อฮาฮากล่าวว่าที่แท้เป็นจดหมายรักฉบับหนึ่งหลุนอวงยีที่ด้านข้างอับอายจนหน้าแดงฉานถึงมองหุนป่วยเอียงอย่างขุ่นเคืองสะบัดหน้าวิ่งกระดไปถมเข้าห้องพัก ปิดประตูลงดังโครมหุนป่วยเอียงมองดูประตูที่ปิดลงอย่างประหวั่นลนลานไม่ทราบทําอย่างไรดีเป่าเง็กจือเดินเข้ามากล่าวว่าหุนเฮียเวลาไม่เช้าแล้วท่านยังคงกลับไปพักผ่อนหุนป่วยเอียงย่อมฟังออกว่าฝ่ายตรงข้ามช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กับตนเองดังนั้นพงกศีษะขณะจะหันกายไปเจียสงพลันตาวาดว่าคิดไปไม่ง่ายได้นักหุนป่วยเอียงตื่นตระหนกขึ้นมากล่าวว่า ผู้อวุโสเป่าเง็กจือก็ร้อนรุ่มขึ้นมากล่าวว่าซื้อแจกเรื่องนี้เจียสงแค่นหัวร่อกล่าวว่าส่งมอบให้ซื้อเฮียเจ้าสำนักดูว่ามันจะจัดการอย่างไรหุนป่วยเอียงถึงกับหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงเหงื่อเม็ดโป้งไหลหลั่งลงจากหน้าผาก แสงโคมไฟสีดขาวสีหน้าซีดขาวของเจ้าสำนักแช่สงกับแดงระเรือขายมีโทสะถึงขีดสุดโป่งเง็กจือเห็นเช่นนั้นไม่กล้าส่งเสียงเชียสงกับมีท่าทีชื่นชมต่อคราเคราะห์ผู้อื่นกล่าวว่าเสือเฮียท่านต้องฝึกอบรมคนของท่านให้ดีเจ้าสำนักแช่สงกับเยือกเย็นลงเพ่งตามองหุนป่วยเอียงกล่าวเสียงทุ้มหนักป่วยเอียงหยิบฉวยโดยไม่ถามไถ่ถือเป็นความประพฤติเยี่ยงโจร จ้าประพฤติผิดบัญญัติข้อห้ามสำสอนมีอาจไม่ลงโทษเจ้าสถานหนักหุนป่วยเอียงก้มศีรษะต่ำเจ้าสำนักแช่สงกล่าวว่านับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปลงโทษเจ้าตักน้ำหนึ่งปีหุนป่วยเอียงกับปิติยินดีขึ้นมากล่าวว่าขอบคุณจูทีอย่าได้ยินดีเกินไปเราให้เจ้าหาบน้ำบ่อเชิงเขาขึ้นมาหุนป่วยเอียงตะลึงลานกับที จากเชิงเขาขึ้นถึงบนเขาเป็นระยะทางไกลเท่าใดเขาทราบกระจ่างเป็นอย่างดีต่อให้ตัวเปล่ายัางเดินจนเหนื่อโสรมกายอย่าว่าแต่ยังต้องแบกน้ำสองถังเจ้าสำนักแช่สงก่าวอย่างจริงจังยังมีระหว่างทางที่หาบน้ำให้ท่องบัญญัติข้อห้ามของสำนักเราจะได้จดจำขึ้นใจรู้สำนึกกับกายขุนป่วยเอียงได้แต่รับคำเจ้าสำนักแช่สงกล่าวอีกว่ายังมี คุณป่วยเอียงแตกตื่นจนเหนื่อโทมกายกล่าวว่าจูท่ทีท่านผู้เฒ่าโปรดเมตตาละเว้นเจ้าสำนักแชร์สงชูจดหมายในมือกล่าวต่อเจ้าเขียนหนังสือผิดจำนวนมากเป็นที่สื่อมเสียหน้าของสำนักปูตึงเราจริงๆหคุณป่วยเอียงก้มศรีรษะด้วยความละอายเจ้าสำนักแชร์สงหันไปยังโป่งเง็กจือกล่าวว่าเง็กจือซื้อแปคิดให้เจ้าปลิกเวลาสอนมันท่องตำราเขียนหนังสือ เจ้าคิดเห็นอย่างไรโป่งเง็กจือกล่าวโดยไม่คบคิดสิทธ์ก็มีความตั้งใจเช่นนี้เพียงแต่เพียงแต่เป็นอย่างไรสิทธ์เกรงว่าเป็นที่ผิดหวังของซือแป,เเป,ออแป,แป๋เจ้าหมายความว่ามันไม่อาจสร้างสรรได้โป่งเง็กจือสันศีษะกล่าวว่าหาไม่ได้เพียงแต่ซื้อแป๋ลงโทษมันตักน้ำทุกวันตรากตรำเป็นแรมปีเกรงว่าเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจไม่มีอารมณ์เล่าเรียน หมายความของเจ้าคือวิงวอนซื้อแปลลดเวลาลงโทษลงเจ้าสำนักแชร์สงขบคิดแล้วกล่าวที่เจ้ากล่าวก็มีเหตุผลอย่างนั้นซื้อแปลจะผ่อนปรนลดโทษมันตักน้ำหนึ่งเดือนขอบคุณซื้อแปลพางผักใสหุ้นป่วยเอียงเบาๆหุ้นป่วยเอียงรีบกล่าวว่าขอบคุณจูทีขอบคุณป่าเฮียเฉียสงกับแค่นเสียงย่งไม่พอใจ เจ้าสำนักแชร์สงบอกมือกล่าวว่าไปเสียงขาดคำจดหมายฉบับนั้นร่วงลงจากมือไม่ทันตกถึงพื้นก็กลับกลายเป็นผุยผง